ัสดีค่ะกลับมาพบกับอ๋อมในรายการสมองดีกับดีเบรมนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมเคยมีอาการที่แบบว่าเบื่ออะไรไหมคะเบื่ออาหารเบื่อโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวตื่นขึ้นมาก็ง่วงตลอดเวลาหรือว่าจำอะไรไม่ค่อยได้วันนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะเพราะว่าผู้ที่เคยมีปัญหาทั้งหมดนี้นะคะมานั่งพูดคุยกับอ๋อมแล้วนะคะน้องซันนี่ธีรเมธพัฒนาภาทีค่ะสวัสดีครับและแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่ประจำกับอ๋อมเลยนะคะคุณเอกภพนะคะจิรวัฒนาโสพลเภสัชกรของเราสวัสดีค่ะคุณเอกครับคุณเอกเบื่อหรือเปล่าเบื่ออ๋อมเปล่าอ๋อไม่เบื่อค่ะสวยไม่เบื่อนะคะแต่ว่าถามน้องซันนี่ก่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับน้องเรียบร้อยแล้วทั้งหมดที่ผ่านมานี้ที่ผ่านมาเนี่ยเบื่อขนาดไหนก็ไม่อยากจะทำอะไรมากอยากนอนอย่างเดียวอยากนอนอย่างเดียวถามอายุก่อนดีกว่าตอนนี้น้องซันนี่อายุเท่าไหร่ละคะอายุ13 74อายุ13 74ขวบแล้วนะคะแล้วเรียนหนังสือเก่งหรือเปล่าก็ปานกลางปานกลางนะคะ13นี่ต้องอยู่ชั้นไหนนะประมาณม2อ๋อม2นะคะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์แสดงว่าชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับโปรแกรมต่างๆชอบเรียนอะไรมากที่สุดในบรรดาวิชาเรียนก็แมทศิลปะคอมพวกนี้โตขึ้นก็อยากเป็นโปรแกรมเมอร์นั่นเองแต่ถ้าเบื่อมากๆโตขึ้นเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่ได้นะ ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาตื่นนอนเนี่ยตื่นยากไหมฮะเวลาไปโรงเรียนไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ง่วงก็หลับในรถหลับในรถหลับในรถไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาเรียนหลับหรือเปล่าเหอหลับหลับอันนี้เท่าไหร่ละหลับขนาดไหนก็คุณครูสอนอยู่ปุ๊บหลับเลยก็เลื้อยลงแล้วก็นอนนอนจริงจังเลยฟุบเลยตลอดเลยไหมคะเป็นแบบเนี้ยบ่อยมากครับแสดงว่าชอบแบบคือง่วงนอนตลอดเวลาแล้วที่เมื่อกี้พี่บอกว่าเบื่อเนี่ยเบื่ออาหารด้วยไม่น่าจะถึงหอมเบื่ออาหารถึงขั้นไหนไม่อยากทานเลยมันก็ไม่อยากทานอาหารเช้าหรือว่าข้าวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับแล้วชอบทานอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยใช่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่ชอบทานข้าวไม่ได้นะเราต้องทานอาหารใช่ไหมคุณเอกใช่ครับเราเบื่อไม่ได้นะอาหารนี่เบื่อนี่จบเลยนะเป็นแบบอาหารนี่เราต้องเลี้ยงร่างกายใช่ไหมคะสำคัญมากสำคัญมากด้วยแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงแบบหายเบื่อขึ้นมาละก็กินดีเบรมได้รับประทานอาหารสมองดีเบรมนั่นเองเดี๋ยวถามคุณเอกก่อนค่ะคุณเอกคะโรคที่เกี่ยวกับเบื่อต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมอะไรยังไงเนี่ยคือความจริงแล้วโรคที่เกี่ยวกับอาการเบื่อนะครับมันเป็นพฤติกรรมทางอารมณ์นะครับผมก็คือมันเกิดจากสมองเลยนะครับสมองเนี่ยเราจะหลั่งสารตัวนึงออกมาซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการนี้ครับจะมักจะเกิดมากในผู้ใหญ่นะครับที่มีการทำงานที่มีภาวะเครียดเยอะนะครับจะหลั่งสารที่ชื่อว่านอร์เอพิเนฟรินออกมาตัวนี้นะครับเมื่อหลั่งออกมาในสมองเราเยอะเนี่ยจะทำให้เราเกิดอาการเบื่อนะครับมีความเครียดนะครับไม่อยากทำอะไรอยากอยู่กับตัวอยากอยู่คนเดียวเก็บตัวนะครับบางครั้งรู้สึกว่าไม่อยากอาหารด้วยนะครับคนส่วนใหญ่นะที่มีอาการอย่างนี้นะครับมักจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเนี่ยปลีกตัวจากสังคมอาการหลายๆอย่างครับถ้ามีมากเข้านะครับเมื่อไปพบคุณหมอก็จะวินิจฉัยเลยว่าเราจะเป็นโรคประสาทได้ด้วยหรือเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะอย่างนี้ได้เหมือนกันก็โรคซึมเศร้านะครับอาการนี้ก็จะมีสมองก็จะหลั่งสารตัวนี้ออกมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับคือสารตัวนี้นะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยผิดปกติในหลายๆอย่างได้เลยนะครับอย่างเช่นอาการเบื่อนี้ครับก็สมองเราเนี่ยก็จะมีการหลั่งสารตัวนี้ออกมาเยอะทำให้ไม่อยากทำกิจกรรมอะไรเลยอยากอยู่คนเดียวมีอาการง่วงซึมนะครับมีความเครียดเครียดด้วยใช่ครับอ๋อเกี่ยวกับระบบสมองทั้งนั้นเลยนะคะครับก็คือเบื่อไปหมดเบื่อผู้หญิงหรือเปล่าไม่ถ้าเบื่อผู้หญิงนี่แย่แล้วนะเนี่ยโอเคยังโอเคอยู่ค่ะตอนนี้ยังไม่เบื่อผู้หญิงนะน้องซันนี่ก็ยังใช้ได้อยู่ได้ครับใช้ได้ครับแล้วน้องซันนี่ได้รับประทานดีเบรมเนี่ยมานานแค่ไหนละคะ2เดือนสองเดือนไปรู้จักดีเบรมได้ยังไงคะก็แม่ก็เอามาให้กินคุณแม่เอามาให้ทานนะคะคุณแม่บอกว่าอะไรตอนแรกลูกอมก็ให้ไปเอาจากครูที่โรงเรียนแล้วก็เอามากินอ๋อ
แล้วเรารู้หรือเปล่าว่าคือตัวดีเบรมเนี่ยคืออะไรก็ครูมาบอกคุณครูมาบอกว่าอะไรคะก็ช่วยเรื่องสมองช่วยเรื่องสมองนี่นะคะแล้วเราก็ลองทานไป2เดือนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันไหนคือเราทานไปสักประมาณแค่ไหนเราถึงว่าโอ้ยโอเคละเนี่ยเห็นผลเลยก็ประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าก็เห็นผลแล้วก็คือเราไม่ค่อยห่วงหรือว่ายังไงคะคือสิ่งที่เรารู้สึกได้อะก็ชอบทำอะไรชอบเล่นกีฬาพวกนี้เพิ่มขึ้นคุณเอกนี่คือเวลารับประทานอาหารสมองแบบนี้คือเราช่วยมันช่วยได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับในระยะเวลาเพียงสั้นๆแค่นี้เองประมาณ 2-3 เดือนประมาณ 2-3 เดือนเลยใช่ครับแล้วคุณเอกคะอย่างอาหารสมองดีเบรมเนี่ยนะคะเขามีส่วนผสมอะไรบ้างเขาถึงได้ทำให้ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้สำหรับน้องซันนี่โอเคครับก็ในดีเบรนนะครับมีสารสำคัญอย่างนี้นะครับชื่อว่าบาโคปาโมนิเอล่านะครับคิดค้นครั้งแรกนะแล้วก็ค้นพบนะมานานมากๆแล้วแต่เริ่มมีการวิจัยนะครับที่สถาบันวิจัยชื่อ CDRI ที่ประเทศอินเดียนะครับเมื่อปี2500แล้วก็ค้นพบสารสำคัญตัวนี้นะครับในปี2506เพราะคนพบสารสำคัญในพืชชนิดนี้นะครับชื่อว่าบาโคไซเอและบาโคไซบีแล้วก็ได้จดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับผมก็หลังจากนั้นก็มีการทดลองต่อนะครับในผู้ป่วยนะครับแล้วก็ในผู้ป่วยโรคต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทางสมองที่โรคอะไรบ้างคะที่เช่นอย่างเช่นครั้งแรกที่เขาทดลองเลยก็คือผู้ป่วยที่มีอาการอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมความจำเสื่อมใช่ครับที่มีอายุเยอะนะครับอายุมากนะครับก็รับประทานติดต่อกัน3เดือนนะครับปรากฏว่านะครับผลทางความทรงจำในการทดลองในการทำตรรกะต่างๆที่เขาทำอยู่ความจำเพิ่มขึ้นอย่างเช่นมีการคิดคำนวณตัวเลขเขาก็คิดได้มากขึ้นจดจำตัวเลขได้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็มาทดลองในเด็กนะครับที่มีอาการสมาธิสั้นนะครับก็3เดือนผ่านไปครับเด็กสามารถมีใจจดใจจ่อกับกิจกรรมเพิ่มขึ้นนะครับมีอารมณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นนะครับส่วนอาการที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องการเบื่อเนี่ยนะครับก็เขาสามารถช่วยได้อย่างที่ผมพูดมาในตอนต้นนะครับว่าเขายับยั้งนะการที่มีอาการเบื่อเนี่ยก็คือสมองเนี่ยเราหลั่งสารตัวนึงชื่อว่าน็อตอิพิเนฟรินเยอะค่ะดีเบรมนะครับก็คือบาโคปาตัวเนี้ยก็สามารถไปยับยั้งนะครับการหลั่งเนี่ยน็อตอิพิเนฟรินให้น้อยลงได้เมื่อสารตัวนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสารที่ทำให้เรารู้สึกมีความภาวะเครียดกดดันเนี่ยหรืออาการเบื่อเนี่ยน้อยลงอารมณ์เราก็ดีขึ้นนะครับความเครียดเราก็ลดลงนะครับอาการเบื่อเราก็ลดลงเช่นเดียวกันอ๋อแล้วมีส่วนประกอบอะไรอีกไหมคะนอกจากนอกจากบาโคปาก็คือในดีเบรมนะก็มีบาโคปานะครับแบบพิวริฟายก็คือ 100% 100% เลยใช่ครับนะครับเพราะว่าคือสารออกฤทธิ์ตัวนี้นะก็อยู่ในพืชชนิดนี้อยู่แล้วก็คือ 100% เลยใช่อยู่ในตัวนี้ดีเบรมนะคะตอนนี้เบื่อไหมลูกนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เบื่อแล้วไม่เบื่อแล้วแต่ว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าบุคคลท่านใดนะคะหรือว่าคุณผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาดูเกือบจะเหมือนจะแบบซึมๆเบื่อเบื่ออาหารเบื่ออะไรไม่ค่อยทานเนี่ยอย่านิ่งนอนใจไปเป็นสัญญาณแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวจะเกิดเป็นโรคซึมเศร้าใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับคนวัยรุ่นสมัยนี้นะครับโดยเฉพาะวัยทำงานมีภาวะซึมเศร้าเยอะมากนะครับเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยก็จะมีภาวะเร่งรีบนะครับมีค่าใช้จ่ายมีทุกอย่างนะครับการทำงานบางครั้งก็ถูกเจ้านายกดดันมาในเรื่องงานต่างๆก็ทำให้เกิดภาวะเครียดได้ภาวะเครียดสะสมนานๆนะครับจะทำให้เกิดการซึมเศร้าบางคนนะครับถ้าเกิดซึมเศร้าติดต่อกันอาจจะมีอาการอยากฆ่าตัวตายก็ได้ครับซึ่งในต่างประเทศนะก็มีคนนะครับที่ฆ่าตัวตายนะเพราะว่าแบบนี้เยอะนะครับหรือภาวะที่เรียกว่าแบบกดดันมากๆอยากทำลายผู้อื่นก็มีเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นภาวะเหล่านี้นะครับเราควรเร่งการรักษาหรือดูแลให้เฉพาะว่าจิตใจของเราเนี่ยดีตลอดอย่างออมอย่างเงี้ยแต่ก่อนผมก็ทานอาหารเสริมเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดบำรุงร่างกายบ้างบำรุงที่เขาว่าแบบบำรุงสมองมีโอเมก้ามีวิตามิน B ต่างๆนานายังไม่พออีกเหรอคะครับโอเคครับก็อาหารเสริมเหล่านี้นะครับเพียงแค่เป็นการส่งเสริมนะครับให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเมื่อร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นนะครับสมองเราก็จะว่าสดชื่นขึ้นแจ่มใสขึ้นนะครับแต่ว่าผลโดยตรงนะครับที่จะเกี่ยวกับเรื่องสมองเนี่ยนะครับพืชอาหารเสริมเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีผลโดยตรงอ๋อไม่ได้มีผลโดยตรงใช่ครับแค่เป็นอาหารเสริมเพื่อบำรุงร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีผลทางอ้อมก็คือเมื่อร่างกายเราแข็งแรงสมองเราก็จึงดีขึ้นด้วยแค่นั้นเองใช่ครับ
แต่ว่าในหลายๆประเทศอย่างยกอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาก็ระบุใน FDA ของอเมริกาก็บอกว่าเพื่อชนิดนี้ก็มีผลโดยตรงเป็นทางเสริมที่บำรุงสมองเลยนะครับที่ออกฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องทางสมองโดยตรงอันนี้คือเขามีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับแล้วก็งานวิจัยทั้งหมดในนี้นะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับใน PubMed นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเว็บกลางเลยนะครับที่หมอนะครับกับแพทย์ทั่วโลกนะครับแล้วเภสัชทั่วโลกสามารถเข้าไปหาข้อมูลงานวิจัยได้ซึ่งบาโคป้าตรงนี้นะครับก็มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับซึ่งคุณหมอทั่วโลกก็สามารถค้นหาแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในนี้ด้วยอ๋อค่ะอย่างน้องซันนี่ครับน้องซันนี่รับประทานยังไงบ้างครับวิธีการทานแค่ตอนก่อนนอนก่อนนอนเม็ดเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นเองนะคะอ๋อคุณเอกอย่างเงี้ยคือเราต้องทานกี่เม็ดสมมติเด็กต้องทานกี่เม็ดผู้ใหญ่ต้องทานกี่เม็ดก็โดยปกติแล้วนะครับคือในเด็กเนี่ยนะครับเราก็จะมีโดสนะครับแตกต่างกับผู้ใหญ่นิดนึงครับในเด็กที่อายุ 5-13 ปีเนี่ยนะครับเรารับประทานครั้งละ1เม็ดหลังอาหารเช้านะครับผมส่วนนะครับในผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า13ปีขึ้นไปนะครับก็รับประทานครั้งละ2เม็ดนะครับหลังอาหารเช้าครับผมแล้วถ้าเกิดอายุเยอะมากๆล่ะคะทานได้ไหมคะเขามีโรคเยอะแยะมากมายอย่างเช่นมีโรคประจำตัวเบาหวานเกาความดันหรือว่าไขมันคอเลสเตอรอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับคือในบาโคป้าโมเนล่าก็มีการศึกษานะครับในการใช้ร่วมกับยาต่างๆนะครับหลายชนิดมากๆนะครับก็คือเนื่องจากว่าพืชชนิดนี้นะครับเขาส่งเสริมนะครับให้หัวใจเนี่ยสามารถผลิตสารตัวนึงออกมาได้นะครับชื่อว่าไนตรัสออกไซด์สารตัวนี้นะครับจะช่วยทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรงขึ้นเหนียวขึ้นยืดหยุ่นดีขึ้นแล้วก็ไขมันเนี่ยถูกชำระล้างออกไปได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นการส่งเสริมนะครับการออกฤทธิ์ด้วยทำให้นะครับยารักษาต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นด้วยก็เป็นข้อดีเลยแต่เขาไม่ได้ทำให้เราผอมสเลนเดอร์ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันครับก็ไม่เกี่ยวกันเมื่อกี้เห็นคุณเอกบอกว่ามีการทำให้ไขมันชะล้างออกไปอะไรก็คือก็เวลาเกี่ยวกับไขมันในเส้นเลือดใช่ครับเพราะพาไขมันเนี่ยพออยู่ในเส้นเลือดมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้กระตุ้นมีการเลือดตีบนะครับอาจจะทำให้แตกได้นะครับอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้โอ้อันตรายเลยอันนี้อันตรายแบบว่ายิ่งใหญ่มากใช่เคยแบบว่ามีข่าวต่างๆนานาที่บอกว่าเส้นเลือดแตกในสมองอันนี้ก็โอ้โหอันตรายมากเลยนะเพราะว่าเมื่อแตกไปแล้วทุกอย่างก็คือเรียกว่าจบเลยก็ได้เพราะมันซ่อมเส้นเลือดเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้มันกลับมาเป็นปกติไม่ได้อันนี้นอกจากบำรุงสมองแล้วยังบำรุงเส้นเลือดอีกใช่ครับทำให้ยืดหยุ่นได้ดีใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าวันนี้นะครับเส้นเลือดเนี่ยก็มีผลต่อสมองเหมือนกันค่ะน่าจะเคยได้ยินโรคที่เรียกว่าสมองขาดเลือดครับก็เป็นเพราะว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่สมองได้ไม่มากพอเมื่อสมองขาดเลือดนะครับสมองเราเนี่ยขาดเลือดได้ไม่นานไม่นับเป็นวินาทีได้เลยนะครับถ้าเกิดสมองขาดเลือดนานเนี่ยและเลือดขาดออกซิเจนนานจะทำให้เซลล์เนื้อสมองเริ่มตายครับเมื่อเสียชีวิตไปสมองเราก็จะเริ่มเสื่อมและมีปัญหาต่างๆตามมาเยอะมากครับน้องซันนี่ครับแล้วอย่างน้องซันนี่เนี่ยรับประทานไปแล้วคือทานง่ายแค่ไหนยากไหมเวลาทานก็เหมือนยาปกติยาปกติเลยไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติเพราะว่าเราต้องกลืนไปเลยใช่ไหมคะแล้วพอตื่นมาแล้วเราก็รู้สึกดีขึ้นเลยใช่ไหมแบบว่าไม่ง่วงแล้วเวลาไปห้องเรียนคุณครูสอนจำได้ง่ายขึ้นไหมครับจำได้ง่ายขึ้นเข้าใจวิชาต่างๆได้ง่ายขึ้นครับแล้วอย่างนี้น้องซันนี่จะทานต่อไปเรื่อยๆไหมครับน้องซันนี่บอกว่าโอ้โหจะต้องทานต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าก็อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ไงใช่ไหมก็ต้องแบบใช้ความจำค่อนข้างเยอะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ทานกับคนไม่ทานนี่แตกต่างกันยังไงคะโอเคครับก็เรื่องนี้นะครับก็มีการทดลองในประเทศมาเลเซียนะครับก็คือให้ระหว่างคนที่เด็กกลุ่มที่ทานเนี่ยกับเด็กกลุ่มไม่ทานนะครับอายุเท่ากันอายุเท่ากันนะครับแล้วก็มีผลการเรียนเนี่ยเหมือนกันค่ะก็คือไม่ได้แอดว่าเด็กกลุ่มไม่ทานต้องเก่งเด็กกลุ่มทานต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือทานกับไม่ทานเนี่ยต้องมีผลการเรียนที่เหมือนกันแล้วก็ให้ทานติดต่อกันนะครับก็10ปีด้วยกันก็ผลปรากฏว่านะครับเด็กกลุ่มที่ทานเนี่ยนะครับก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศมาเลเซียได้ก็คือมหาวิทยาลัยโมนาสนะครับอันนี้มีแล้วก็เกรดเพิ่มขึ้นมีครับผลการวิจัยมีผลการวิจัยด้วยใช่ครับที่ประเทศมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียนะคะแล้วอย่างดีเบรนเนี่ยมีกี่ประเทศคะก็ปัจจุบันนี้มีมากกว่า10ประเทศทั่วโลกนะครับมีทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปส่วนในเอเชียเนี่ยก็มีหลายประเทศมากๆยกตัวอย่างเช่นมาเลเซียนะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์หลายประเทศเหล่านี้ก็มีนะครับแล้วก็เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นก็เริ่มมีแล้วนะครับนะคะแล้วกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลสมองอะค่ะโอเคครับก็ปกติแล้วนะครับเรื่องสมองเนี่ยนะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยผมว่านะครับทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเสี่ยงได้เหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับสภาวะภายในแวดล้อมภายนอกรูปร่างเสี่ยงไหมคะคนรูปร่างอ้วนมากหรืออะไรแบบนี้ก็
อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยก็คือค่าไขมันเราสูงนะครับถ้าเกิดเลือดเราเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่พอมันก็เสี่ยงเพิ่มขึ้นแน่นอนก็ขึ้นอยู่ที่สภาวะการกินนะครับเพศวัยต่างๆเนี่ยแล้วแต่หลายอย่างปัจจัยมากๆแต่ที่เสี่ยงที่สุดก็คืออายุคนที่มากกว่า45ปีขึ้นไปเนื่องจากว่าสมองเราใช้งานมาเยอะแล้วเมื่อสมองเราใช้งานมาเยอะแล้วนะครับเราก็ต้องเริ่มที่จะดูแลสมองเพราะวันนี้หากเราไม่เริ่มดูแลเรามักจะมีอาการนะครับที่เรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าอย่างเช่นเราลืมแว่นไปที่ศีรษะของเราหาอยู่แล้วหาทั้งวันเลยแล้วก็อาจจะลืมเราคุยโทรศัพท์อยู่เนี้ยแล้วเราก็บอกถามเพื่อนเอ้ยโทรศัพท์เราหายไปไหนอันนี้เราคุยกับเพื่อนอยู่ใช่ครับซึ่งอาการเหล่านี้บางครั้งเราสึกว่าเออเรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะก็แค่ลืมแต่ความจริงก็ว่าแค่ลืมเนี่ยครับเราอาจจะไม่นอนสมองเราจะเริ่มเสื่อมก็ได้อุ้ยครับผมอาจจะเริ่มแล้วก็ได้อันนี้ไม่ได้เริ่มมาลืมตลอดเลยลืมทุกวันเลยอ่ะก็คือเราก็ต้องเริ่มดูแลค่ะเพราะว่าไม่งั้นนะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นเยอะตามมาเยอะมากๆเพราะสมองเสื่อมนะครับร่างกายเราจะเริ่มมีปัญหาหลายอย่างทั้งหูนะครับทั้งการรับรู้รับกลิ่นนะครับการมองเห็นก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วอย่างอาหารที่เราทานปกติแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอเหรอคะครับปกติแล้วนะครับคือเนื่องจากว่าสมองเนี่ยเป็นอวัยวะพิเศษนะครับคือมันมีเนื้อเยื่อชื่อว่าบัตเบนบาริเออร์ในการที่จะป้องกันนะครับอาหารที่มีปัญหาหรืออะไรก็ตามเข้าไปสู่ตัวเขาได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นนะครับอาหารเสริมที่บำรุงสมองส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหลายชนิดนะครับก็ไม่สามารถเข้าสู่สมองได้ไม่สามารถเข้าไปบำรุงเขาได้เนื่องจากว่าไม่สามารถผ่านเนื้อเยื่อชั้นแบบนี้ได้นะครับผมก็ต้องมีตัวช่วยนั่นแหละถูกต้องครับต้องมีตัวช่วยนะครับแต่ว่าดีเบรมแล้วก็คือทำจากปลาโคปาเนี่ยก็สามารถเข้าสู่สมองได้แล้วก็ไปดูแลเรื่องสมองและปรับปรุงเรื่องสมองได้ให้ดีขึ้นเพราะว่าเขามาทางด้านนี้อยู่แล้วคือเขามาเพื่อบำรุงสมองของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะสำหรับปลาโคปาอ๋อดีมากๆเลยค่ะแล้วอย่างถ้าเกิดว่าทานไปแล้วมันดีแล้วสมมติร่างกายเราดีไม่ลืมแล้วอย่างน้องซันนี่รู้สึกว่าเอ้ยดีขึ้นแล้วอยากจะหยุดได้ไหมอ๋อโอเคครับก็มีเหมือนกันนะครับในการทดลองหลายประเทศที่รับประทานแล้วก็หยุดนะครับก็คือปกติแล้วเราก็สังเกตง่ายๆนะครับถ้าวันนี้เหมือนที่เราขับรถเนี่ยขับรถไปเรื่อยๆนะครับซ่อมบำรุงตลอดแล้ววันนึงนะรู้สึกมันดีแล้วเราไม่ต้องดูแลอีกแล้วก็ได้ขับรถไป10ปีผ่านไปผมเชื่อนะครับรถคันนี้ต้องโซมแน่ๆใช่เหมือนสมองเราเหมือนกันนะครับถ้าเราดูแลรู้สึกว่ามันดีแล้วไม่ต้องดูแลก็ได้แน่นอนครับวันนึงที่เราเริ่มรู้สึกตัวสมองเราก็เริ่มโซมแล้วนะครับแล้วตอนนั้นนะครับอาจจะเกิดปัญหาขึ้นตามมากับเราเยอะก็ได้ผมเชื่อนะว่าวันนี้หากเราดูแลก่อนที่เขาจะมีปัญหาหรือโซมไปน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าแล้วก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดด้วยนะครับก็คือยังน้อยนะคะยังไงแล้วเนี่ยสมองต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตน่ะมันสำคัญมากๆขนาดนั้นเลยอ่ะถ้าเราไม่มีลมหายใจแล้วสมองก็ตายไปพร้อมกับเรานั่นแหละใช่ครับถ้าเราไม่ดูแลเขามันไม่ได้อ่ะใช่ครับเหมือนสมัยนี้อย่างเช่นมีคุณยายอ๋อมนะอายุเยอะแล้วอายุตั้งแบบ90แล้วอ่ะเขายังความจำดีอยู่แต่ว่าพอถึงจุดแล้วเนี่ยมันก็ลืมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอก็ต้องพึ่งตัวช่วยนะคุณผู้ชมใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทานมากๆไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับร่างกายเราไหมคะสะสมกระตับไหมก็อย่างแรกเลยนะครับดีเบรมนะครับก็มีมาตรฐาน HACCP นะครับในการผลิตนะครับแล้วก็นะครับเขาก็มีการทดลองนะครับเริ่มต้นเลยตั้งแต่ประเทศอินเดียเนี่ยเริ่มคิดค้นสารตัวนี้ได้นะครับเขาก็มีการทดลองเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกพิษวิทยานะครับว่าถ้าเกิดเรากินปริมาณโดสสูงมากๆเลยนะครับก็คือแบบสูงแบบที่เขาเรียกว่าคนมนุษย์เราไม่ทานกันนะครับสิบเม็ดเลยอ่ะอ๋อไม่ได้น้อยไม่ได้ขนาดนั้นแน่นอนครับเกินนั้นแน่นอนครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็เป็น100เมตรเฮ้ยก็กินทีเดียวเลยเป็น100เมตรนะครับกินทีเดียว100เมตรนี่พูดเล่นนะเนี่ยเมื่อกี้10เมตรนี่ก็ว่าเยอะแล้วจริงครับก็คือเขาทดลองเนี่ยเขาไม่ได้รับประทานเป็นเมตรนะแต่เขากำหนดเป็นมิลลิกรัมเลยอ๋อเป็นมิลลิกรัมรับประทานเป็นพันเป็นหมื่นมิลลิกรัมเลยนะครับก็ปรากฏว่านะครับก็ไม่มีผลเสียต่อร่างกายนะร่างกายเราก็ไม่มีอวัยวะตัวไหนผิดปกติเอนไซม์ของไตเอนไซม์ของตับก็ยังปกติเลยแล้วก็ไม่มีผลต่อตับแล้วก็ไตด้วยอ้าวอย่างนี้เราอยากให้มันดีเราก็ทานเยอะๆไม่ได้หรอคะปกติแล้วนะครับเนื่องจากว่าอาหารเสริมนะครับทุกอย่างทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโดสระบุเลยว่ากับโรคนี้ที่เขามีการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาว่าดีกับโรคนี้ต้องรับประทานกี่มิลลิกรัมกี่มิลลิกรัมเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างครับอย่างเช่นบาโคปาเนี่ยนะครับก็มีการทดลองนะในผู้ป่วยโรคอีพิเลปซีหรือเขาเรียกว่ามีอาการลมชักนะครับก็เขาก็ระบุโดสชัดเจนเลยนะว่ารับประทานวันละ1,000มิลลิกรัมอาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดทานเกินกว่านั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับก็เปลืองด้วยนะมันเหมือนว่ามันถึงจุดหนึ่งของการดูแลแล้วโอเคจุดนี้ละถ้าเกินมากนั้นมันก็เขาเรียกว่ากินไปก็เกินก็กินแต่เขาเรียกว่าพอต่อการออกฤทธิ์ดีกว่า
เข้าต่อการนอนคือถ้าเกิดทานเยอะไปร่างกายเขาก็ไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการใช่ครับนะคะก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าทำมาจากธรรมชาติด้วยนะคะสำหรับดีเบรนอาหารสมองนั่นเองให้น้องซันนี่ฝากถึงเพื่อนๆน้องๆหรือคุณที่คุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลสมองแล้วเนี่ยจะช่วยให้สมองเราเป็นยังไงบ้างคะก็เรื่องพวกการง่วงอะไรพวกนี้แล้วก็ตื่นตัวมากขึ้นค่ะแล้วก็ไม่เบื่อไม่เบื่อจะไม่เบื่ออีกต่อไปนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่แล้วแบบสนใจมากๆแล้วแบบว่าแต่มันน่าสนใจจริงๆเพราะว่าตั้งแต่อ๋อมบอกว่าเออเนี่ยอ๋อมยังไม่เคยรู้จักดีเบรนมาก่อนพอได้มารู้จักแล้วรู้สึกว่าสมองมันสำคัญกับเราจริงๆถ้าเราไม่ดูแลใช่ครับแล้วสังเกตตัวเองด้วยว่าลืมจริงแต่แก้ได้เนาะแก้ได้ครับดูแลได้ครับดูแลได้ยี่ของมันสายเกินไปจนเราจำอะไรไม่ได้แล้วต้องบอกว่ามีไหมที่แบบว่าจำอะไรไม่ได้แล้วแล้วมาทานแล้วสามารถครับกลับมาได้ก็ที่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าการทดลองเริ่มต้นนะครับในผู้ที่มีปัญหานะครับเขาทดลองในผู้ที่มีปัญหาชื่อว่าโรค AMI นะ Age Associated Memory Impairment ก็คือโรคสมองเสื่อมเสื่อมไปเลยนะคะก็คือเสื่อมแล้วนะครับก็ทดลองก็3เดือนหลังจากรับประทานนะครับความจำเชิงตรรกะนะครับและเชิงการเรียนรู้อย่างเช่นการคำนวณเลขครับความทรงจำที่เขาเคยเขาเรียกว่าประสบการณ์หลังจากรับประทานเนี่ยผ่านเข้ามาเขาสามารถจดจำได้เพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่ดีเบรนได้รับการทดลองในประเทศอินเดียคือทดลองกับผู้ที่มีโรคอาการนี้แล้วก็ค่อยเด็กใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ตามมาที่เด็กเด็กอายุแค่ไหนถึงรับประทานได้แหละโอเคครับเพราะมากกว่า5ขวบขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มรับประทานได้นะครับในกลุ่มเด็กก็คือ5ถึง13ขวบก็รับประทานครั้งละ1เม็ดครับโอ้ยอิจฉาเด็กสมัยนี้อ่ะเด็กสมัยนี้นี่โอ้ยเรียกได้ว่าเวลาเรียนหนังสือก็จะได้แบบขยันเรียนตั้งใจเรียนและแถมยังมีความจำที่ดีอีกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าบำรุงสมองตั้งแต่เด็กก่อนที่มันจะสายเกินไปถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนะคะให้คุณเอกนะคะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่หันมาดูแลสมองกันงั้นให้คุณเอกช่วยฝากแล้วกันค่ะครับผมก็คือสมองของเราเนี่ยอย่างเช่นอาการนะครับที่มีอาการเบื่อนะครับหรือไม่อยากทำอะไรนะครับอาการเหล่านี้นะครับก็บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะคงไม่เป็นอะไรนะครับซึ่งอาการเหล่านี้นะครับความจริงแล้วบางครั้งเกิดจากสมองของเรานะครับเราต้องรีบดูแลนะครับสมองเราเพราะสมองเราเนี่ยอยู่คู่กับเรานะครับจนวันสุดท้ายของเราเลยนะครับหากวันนี้นะครับเราไม่ดูแลสมองของเรานะครับแล้วทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมานะครับในหลายๆอย่างนะครับจะทำวันนั้นนะครับจุดถึงเราต้องดูแลมันอาจไม่ใช่การดูแลแค่เล็กน้อยมันเป็นการดูแลที่เยอะมากๆนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับหากเรายังไม่มีปัญหาอะไรเริ่มต้นดูแลที่สมองของเราวันนี้นะครับไม่สมองจะอยู่คู่กับเราไปจนวันสุดท้ายของเราเลยนะครับผมโอเคค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะเขาก็แบบว่าอยากทราบว่ามันจะเป็นอันตรายไหมขอบอกเลยว่าไม่มีอันตรายใดๆไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่มีโรคประจำตัวก็ไม่มีผลอะไรใดๆทั้งสิ้นจะทำให้โรคดีขึ้นด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแลสมองของคุณผู้ชมนะคะด้วยดีเบรนนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องซันนี่มากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยนะคะแชร์ประสบการณ์นะคะที่ผ่านมาของน้องให้ฟังด้วยขอบคุณคุณเอกมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับสมองนะคะว่าสมองนี่มีส่วนสำคัญยังไงกับชีวิตของเรานั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมค่ะฟังมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะทราบว่าแบบเอ๊ะราคาแพงหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารสมองกล่องนี้ดีเบรนกล่องนี้นะคะมี30เม็ดนั่นเองนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะเพียงแค่ 1,089 บาทนะคะหรือว่าคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะโทรไปสอบถามหรือปรึกษานะคะก็โทรไปได้เลยค่ะที่เบอร์นี้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับรายการสมองดีกับดีเบรนวันนี้อ๋อมแล้วก็คุณเอกลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ